สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวนะครับเป็นมินิโฟร์วิวนะสปีดเช็คเกอร์นะครับของทามิยานะครับผมนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเป็นไดโน่นะเอาไว้วัดความเร็วของรถทามิยาหรือว่าเป็นรถบังคับที่ขนาดไล่เรียกกับรถทามิยาได้เลยนะครับผมนะครับนี่นะรหัสไอเทมนะครับจะเป็น1583นะครับผมนะครับนี่นะนี่นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับจะใช้ถ่านนะครับ AA 2ก้อนนะครับผมนะครับแล้วก็สามารถวัดได้2โหมดก็คือโหมดความเร็วนะครับแล้วก็โหมดจับเวลาในส่วนของระยะทางนะครับเราสามารถกำหนดได้นะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับผมนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาแกะข้างในดูกันนะครับว่าข้างในเนี่ยมีอะไรให้บ้างนะครับผมนะครับพอเราแกะออกมานะครับข้างในก็จะเป็นตัวเครื่องแบบนี้นะครับครับแล้วก็ภายในกล่องนะครับจะมีคู่มือให้อีก1ฉบับนะครับนี่นะอันนี้จะเป็นคู่มือของเขานะคู่มือของเขาเนี่ยจะมีภาษาญี่ปุ่นนะกับภาษาอังกฤษอยู่ข้างในนะครับผมนะครับนี่นะเขาก็จะบอกวิธีใช้งานเบื้องต้นนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาทำงานยังไงนะครับแล้วก็ใช้โรลเลอร์หรือว่าใช้ลูกกิ้งตัวไหนในการวัดนะครับผมนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของตัวเครื่องนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นที่เปิดถ่านออกมาถ่านตรงนี้นะครับเปิดออกมาก็จะใส่ถ่าน AA 2ก้อนนะครับผมนะครับแล้วก็ด้านหน้าจะมีตัวนี้พับได้นะครับสามารถกันตัวรถนะครับให้มันดันกันหลุดออกไปจากตัววัดนะครับผมนะครับส่วนของตัวลูกกิ้งนะลูกกิ้งที่เขาใช้วัดความเร็วเนี่ยจะอยู่ชุดนี้นะครับคู่ตรงนี้นะนะครับคู่บนกับคู่ล่างตรงนี้เอาไว้แค่ประคองรถนะครับผมนะครับตัวที่วัดจริงๆจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับแล้วก็หน้าจอข้างหน้านะนะครับจะมีจอแสดงผลนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะก็จะบอกในส่วนของความเร็วนะครับระยะทางแล้วก็ความพร้อมในการวัดของรถตรงนี้นะครับว่าเราสามารถที่จะวัดได้เมื่อไหร่นะนะครับเวลาที่เราเปิดเครื่องถ้าเราเปิดเครื่องแล้วมันกระพริบอย่างเงี้ยคือรถหยุดนะครับแต่ถ้าเราขยับปุ๊บนะครับเราขยับลูกกิ้งหรือว่ารถเริ่มหมุนเนี่ยตรงนี้มันจะค้างนะครับแล้วก็สามารถพร้อมที่จะทำการวัดได้แล้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงในส่วนของปุ่มก่อนแล้วเดี๋ยวขั้นตอนการวัดเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังโดยละเอียดเลยนะครับครับปุ่มนะครับจะมีปุ่มนี้นะปุ่มสีแดงเนี่ยครับเปิดปิดนะครับส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มสตาร์ทกับสต็อปนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นปุ่มโหมดนะครับปุ่มกลมๆเล็กๆอันเนี้ยนะครับด้านซ้ายมือนี่ก็คือโหมดเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะวัดในส่วนของเป็นจับความเร็วนะครับหรือว่าเป็นระยะทางนะครับถ้าเป็นระยะทางเนี่ยนะครับเราสามารถกำหนดได้ว่าเราจะให้รถเนี่ยวิ่งที่กี่ร้อยเมตรนะครับอย่างเช่นผมตั้งไว้100เมตรใช่ไหมแล้วผมกดให้เขาลั่นใช่ไหมครับนะครับพอเขาพร้อมแล้วกดลั่นปุ๊บเนี่ยรถนะครับจะวิ่งนะครับเขาก็จะจับเวลาระยะทางเนี่ย100เมตรนะครับว่าภายใน100เมตรเนี่ยรถวิ่งกี่วินาทีนะครับผมนะครับนี่นะเนี่ยนี่ก็เป็นการวัดแบบระยะทางนะครับก็สามารถปรับได้จากตรงนี้เลยนะจะเอากี่เมตรก็ได้10เมตรก็ได้นะครับหรือว่า20เมตร100เมตรก็ได้แล้วก็สามารถวัดได้นะครับครับถ้าเรากดอีกโหมดนึงนะในโหมดของที่เป็นสปีดนะครับหรือว่าจับความเร็วนะครับมันจะขึ้นเป็นกิโลเมตรอย่างนี้ขึ้นมานะแล้วเราก็ทำการวางรถเราเข้าไปนะครับพอรถเราวิ่งเนี่ยไอ้ตัวนี้นะครับมันจะหยุดนะครับมันจะหยุดกระพริบนะเราก็กดสตาร์ทนะครับพอมัน1 2 3ปี๊ดนะครับแล้วก็ให้รถเราวิ่งเนี่ยความเร็วก็จะขึ้นที่หน้าจอเห็นมั้ยนี่นะครับอย่างนี้เนาะนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาลองจริงๆกันดูบ้างนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับผมนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราแคนเซิลไปก่อนนะครับผมนะครับนี่นะกดแคนเซิลเลือกโหมดก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาถ่านนะมาใส่ที่รถที่ผมจะทำการวัดนะครับก็คือคันนี้เนาะนะครับอันนี้จะเป็นรถคันรุ่นไหนก็ได้นะที่เป็นโอเพนบ็อกซ์นะครับวัดได้หมดนะครับเอาไว้วัดกำลังที่มอเตอร์ที่มันลงไปที่ล้อกับพื้นได้เลยนะไม่ใช่มอเตอร์ลันเปล่าๆนะครับผมนะครับขั้นแรกนะครับนี่ครับเราก็เปิดสวิตช์ที่มอเตอร์ก่อนนะครับให้รถวิ่งเนาะแล้วเราก็เอาไปวางไว้บนไดโน่ครับตอนนี้รถวางไว้บนไดโน่แล้วนะครับผมนะครับจะสังเกตว่าตัวรถเนี่ยมันหยุดกระพริบแล้วนะครับจากนั้นเราก็กดสตาร์ทได้เลยครับจะต้องคอยประคองข้างไว้นิดนึงความเร็วมันก็จะขึ้นตรงนี้แต่ถ้าเราเอารถขึ้นปุ๊บแล้วเราปิดสวิตช์เสร็จแล้วปุ๊บนะครับความเร็วมันจะลดใช่ไหมฮะถ้าเรากดตรงนี้หยุดนะ
มันก็จะขึ้นความเร็วสูงสุดที่รถเราทำได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็คือในส่วนของการวัดความเร็วนะเดี๋ยวผมทำให้ดูทีนะครับกดใหม่นะครับกดโหมดนะครับเพื่อทำการรีเซ็ตนะแล้วผมก็จะเปิดรถนะครับแล้วเราก็วางไปนะครับพอรถหยุดกระพริบแบบนี้นะให้เรากดสตาร์ทมันก็จะวัดครับหรือว่าเราจะรอไปจนมันเสร็จสิ้นเลยก็ได้นะครับผมแล้วก็ยกรถขึ้นเลยนะครับนี่ครับมันก็จะครบระยะเวลาหรือว่าเวลาที่เขาตั้งไว้ในตัวเครื่องนี้นะครับผมนี่นะขึ้นมาแล้ว19กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมนะครับเมื่อสักครู่นี้นะที่เราปล่อยให้รถเขาลั่นนะครับจนถึงให้เขาหยุดเองนะครับจะใช้เวลาประมาณ30วินะหรือว่าพี่ท่านไหนที่อยากต้องการเร็วกว่านั้นก็เอารถขึ้นได้เลยแล้วก็กดปุ่มสต็อปนะครับมันก็จะขึ้นความเร็วสูงสุดตรงนี้ขึ้นมาบอกนะครับผมนะครับโอเคครับในโหมดต่อมานะเดี๋ยวผมจะลองเทสในโหมดของที่เป็นจับเวลานะครับต่อระยะทางนะครับผมอย่างเช่นผมต้องการวัดระยะทางที่50เมตรใช่ไหมผมก็เลือกที่โหมดนี่ครับระยะทางก่อนแล้วผมก็เลือกนะครับเป็น50นะครับแล้วก็เลือกนะนี่ผมกดเลยไปหน่อยอ่ะนี่50แล้วนะครับจากนั้นเราก็เปิดรถเหมือนเดิมครับนี่อย่างนี้นะครับเปิดรถไว้นะครับแล้วก็รันไปเลยครับจะสังเกตว่าตัวรถนี่มันหยุดกระพริบแล้วนะครับก็คือพร้อมที่จะทำการวัดแล้วให้เรากดสตาร์ทพอเรากดสตาร์ทเวลาเนี่ยครับมันจะวิ่งนะครับมันจะนับไปเรื่อยๆนะครับจนครบระยะทางที่เรากำหนดไว้นะครับเราก็จะรู้ว่าภายใน50เมตรเนี่ยใช้เวลาในการวิ่งกี่วินาทีนะครับผมนะครับนี่ครับอันนี้ขึ้นมา 10.4 ก็แสดงว่าภายใน50เมตรเนี่ยเจ้ามอเตอร์ตัวนี้นะครับสามารถพารถคันนี้วิ่งได้นะครับภายใน 10.4 วินาทีนะครับผมนะครับนี่ก็เป็นวิธีการวัดง่ายๆเบื้องต้นนะครับผมนะครับทีนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข้อจำกัดนะแล้วก็ข้อเสียของเจ้าเครื่องนี้ดีกว่าไม่เรียกว่าข้อเสียเรียกว่าข้อจำกัดดีกว่านะครับถ้าสมมติว่าพี่ท่านไหนที่เล่นเป็น B-Max หรือว่ารถที่มันมีเบรกนะครับมันจะติดใช่ครับต้องเอาออกนะครับก็นี่ครับสังเกตตรงเบรกตรงนี้นะครับถ้าเราวางลงไปเนี่ยครับมันจะติดเบรกครับแล้วล้อเนี่ยนะครับมันจะลอยล้อด้านข้างตรงนี้ครับนี่มันจะไม่ถึงลูกกิ้งนะเห็นไหมลูกกิ้งเหมือนติ้วเลยนะแต่ล้อไม่ไปนะครับเพราะว่ามันไปติดเบรกข้างหลังตรงนี้นะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อจำกัดของเครื่องวัดความเร็วนะครับ Mini 4D Speed Checker ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็น Open Box นะครับแบบนี้นะที่ไม่มีเบรกนะก็ใส่ได้สบายๆนะครับผมนะครับแต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะทำการดัดแปลงเจ้าเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะลองหาวิธีดัดแปลงเจ้าเครื่องนี้ดูนะครับให้ใช้กับ B-Max ได้แล้วก็รถอื่นรุ่นอื่นๆนะที่มันมีเบรกมีแบบตัวดันอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะติดนะครับมันล้อมันจะฟีนะมันจะเล่นไม่มันจะวัดไม่ได้นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวจะมาทำการดัดแปลงให้ชมกันนะครับผมยังไงก็ไปชมกันต่อที่คลิปหน้านะเดี๋ยวผมจะหาวิธีมาทำให้ดูนะครับว่ามันทำยังไงบ้างนะครับผมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นรีวิวสั้นๆแล้วก็วิธีการใช้งานเจ้าเครื่องนี้นะครับโดยรวมนะครับถือว่าใช้งานได้ดีแล้วก็วัดได้จริงๆนะเพราะว่าความเร็วที่มันลงเนี่ยมันลงที่น้ำหนักรถด้วยนะวางลงไปแล้วก็ล้อหมุนนะครับไม่ใช่ว่าเราเอาที่จี้มาจี้ที่ล้ออย่างเดียวคือมันโหลดมันน้อยนะครับมันก็จะวัดได้ไม่เที่ยงตรงเท่ากับเครื่องแบบนี้นะครับผมนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้เลยสำหรับวิธีการใช้งานแล้วก็รีวิวเบื้องต้นนะครับผมนะครับยังไงก็ฝากไว้สักคลิปนึงนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กำลังหาข้อมูลแล้วก็กำลังจะตัดสินใจซื้อเจ้าเครื่องนี้อยู่นะถ้าเป็น B-Max เนี่ยผมก็แนะนำว่าให้ช่างใจดูนิดนึงนะครับเพราะว่ามันใสลงไปแล้วเนี่ยมันวัดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีโค้งที่เป็นopen box อยู่แล้วเนี่ยแล้วเราต้องการจะวัดแรงหรือว่าความเร็วที่ลงล้อนะครับเราก็สามารถวัดได้นะครับโดยใช้โค้ง open box นะครับแต่ถ้าจะเป็นแบบนี้นะครับเป็น B-Max แบบนี้มันไม่ได้นะมันติดเบรกหลังนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับโอเคอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาหาวิธีดัดแปลงให้ชมกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไปแล้วบ๊ายบาย